ขอต้อนรับและกันยินดีพบกับท่านขณะนี้ที่กำลังชมรายการทีวีของพันธมิตรเพื่อภาษาที่ประเทศลาวจากสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกท่านผู้ชมรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็เป็นวันที่27เดือนมีนาปี2020ซึ่งเป็นปีนึงอีกก็ใกล้อีกอยู่ในวันเท่าใดเมื่อข้างหน้านี้ก็จะกลายเป็นมือปีใหม่ลาวแล้วในวันศุกร์ทุกๆเมื่อวันศุกร์รายการของพวกเขาหรือพันธมิตรเพื่อภาษาที่ประเทศลาวทีมข่าวทางทีวีของพวกเขาจะนำรายการผ่านฟ้าหาเมืองลาวกลับคืนมาหรือมาเสนอนำข่าวต่างๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้ได้รู้จักและก็เข้าใจกันในมื้อนี้กับเช่นเคยบริการยกเว้นข้าพเจ้าเองผู้ดำเนินรายการวันลังคำสุขจากพอร์ตแลนด์ออริกอนและคณะและก็ผู้คณะทีมงานหัวหน้าทีมงานควบคุมเครื่องเสียงกระจายเสียงหรือส่งสัญญาณต่างๆก็เป็นยานางทาวอนวีไลวอนแต่จากรัฐนอร์ทแคโรไลนาก็ได้ยินมีความยินดีกลับขึ้นมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งในเมื่อวันศุกร์นี้รายการพวกเขาเมื่อนี้กับบุญได้เนื้อจากนอกเนื้อจากอันอื่นจะเป็นไปไม่ได้จะต้องมันเกี่ยวกับเรื่องการภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นความยุ่งยากต่างๆต่อพยาธิใหญ่โคโรนาไวรัสหรือโควิด19ที่ได้เกิดขึ้นในนี้พยาธิดังกล่าวนี้ได้แพร่ขยายเปิดขึ้นตับอิดปริพอดกันนั้นเกิดขึ้นตับอิดกลางตับอิดยาต้านการข้าพเจ้าจะบอกต้องการเกิดขึ้นประกาศให้รู้จักว่าอยู่ที่เมืองวูฮั่นประเทศจีนแข่งฮูไบเมืองวูฮั่นแข่งฮูไบประเทศจีนซึ่งว่าในห้องหมอได้ประกาศว่าได้มีข่าวออกมาบอกว่ามีการระบาดพยาธิโรคเกี่ยวกับปอดเป็นคลัสเตอร์อย่างไฮแฮงอยู่ในห้องหมอพอประกาศข่าวนั้นออกมาวันที่31เดือนธันวาคม2009ทางโลกก็จึงได้รู้จักและกันรับรู้น้ำกันแต่ว่าก่อนเวลาอันการจะประกาศดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแล้วตามข่าวภายหลังนี้ออกมาได้แจ้งให้รายละเอียดว่าหลังจากมีพยาธินี้เกิดขึ้นแล้วท่านหมอหนุ่มคนหนึ่งของคนจีนที่มีอายุเพียง34ปีเพิ่นก็ได้รายงานให้ทางรัฐบาลจีนทางการของจีนทางการของหมอในเมืองวูฮั่นนั้นรู้จักรับทราบกันแล้วเพิ่นได้ไปออกในข่าวโซเชียลมีเดียว่าให้ประชาชนเตือนเตือนถึงภัยอันตรายดังกล่าวเพิ่นได้พบพ่อโดยได้ปิ่นปัวคนที่ติดพยาธิโรคปอดหรือโรค respiratory ระบบหายใจนี่แต่บริเวณมีความปกติและก็เป็นการแพร่ขยายแบบไวที่สุดเพราะข่าวนี้ได้ดังออกไปในวงโซเชียลมีเดียผู้เกี่ยวถึงท่านหมอผู้นี้นี่ได้ถือเจ้าหน้าที่ทางการของจีนนั้นได้จับกลุ่มตัวไปและกลายได้เป็นเส้นหนังสือแล้วแปลเปลี่ยนความว่าตกลงมาบ่มีมูลความจริงอย่างมัดเพิ่นก็ได้เซ็นหนังสือหลังจากนั้นมากลับขึ้นมาเฮ็ดเวียกแต่สุดท้ายมาการเฮ็ดเวียกของเพิ่นได้ประกาศบอกว่าเพิ่นได้เพิ่นตัวเพิ่นเองได้ติดกับพยาธิดังกล่าวเพิ่นเนื่องจากว่าเพิ่นได้เป็นผู้รักษาและก็ปิ่นปัวคนติดพยาธิดังกล่าวนี่มีความหายแห้งแหละเพิ่นเองก็ได้เสียชีวิตไปนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเขาอยากจะนำมาเล่าในลักษณะเวนวิจารณ์แต่นำข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ฟังทางบ้านของพวกเขาฟังละคงจะเข้าใจและก็นำไปปฏิบัติอันนี้มันแน่ใจพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาที่อยู่ในประเทศและพี่น้องประชาชนลาวของเราที่เป็นแรงงานที่ข้ามมาอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยและหันทางเดินทางกลับคืนเมืองบ้านเกิดเมืองนอนเนื่องจากว่าหุ้นจักโครงงานของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ติดปิดลงไปนายจ้างบ่มีความสามารถที่จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานแรงงานดังกล่าวนี่จำเป็นก็ต้องกลับบ้านแต่ก่อนอื่นจะขอนำเอาข้อมูลรายงานฮอดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ขณะนี้เวลาเนี่ยว่าผลสะท้อนของพยาธิโควิด19นี่โคโรนาไวรัสมีความรุนแรงและก็แพร่ขยายไปได้จากประเทศแล้วหลังจากประเทศจีนซึ่งเป็นต้นต่อของพยาธิดังกล่าวในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นประเทศจีนเป็นคนที่ได้รับประชาชนในเมืองวูฮั่นนั้นได้ถือพยาธิดังกล่าวที่คุกคามและติดแปดกันเป็นจำนวนเป็นหมื่นๆคนจนฮอด 80,000 กว่าคนแต่เดี๋ยวนี้นี่พยาธิดังกล่าวตามการรายงานของทางการของจีนอันว่าบ่มีการขยายตัวเรียบร้อยตัวไปแล้วเพิ่นมีความ
สามารถสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวแต่ว่าในสายตาของโลกแล้วการเชื่อถือหรือว่าความเชื่อถืออาจจะจากรัฐบาลจีนข่าวจากของจากรัฐบาลจีนนี่แม่นบ่มีความสําคัญอย่างมัดละประชาชนนั้นได้สิ้นศรัทธากับแนวนโยบายของการปกครองหรือการเสนอข่าวของจีนซึ่งปกปิดเสื่องสภาพการต่างๆข้อมูลต่างๆที่ได้เกิดขึ้นบ่ให้สากลรู้จักมีแต่เพียงให้สากลรับรู้ว่ามีพยานดังกล่าวนี้ขึ้นในมื้อนี้ข้าพเจ้าจะขอเอานำสถิติทางการเด้อมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราต่อสภาพพยาธิโควิดนี่เดี๋ยวนี้นี่พยาธิดังกล่าวนี่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชาชนอยู่300กว่าล้านคนได้ติดและรีพอร์ตรายงานบอกว่ามีคนติดพยาธิดังกล่าวนี่ตกถึง111,276คนได้เสียชีวิตไปแล้ว1,572 คนข้อมูลดังกล่าวนี่ข้าพเจ้ายังยืนได้ว่าเป็นความจริงเพราะว่าข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่อยู่ประเทศอเมริกันนี่เป็นเชื้อชาติลาวอเมริกันนี่มาได้40ปีแล้วรู้จักและเข้าใจระบบของเพิ่นมีความเที่ยงตรงและมีความที่ว่า transparency โปร่งใสการตั๋วหรือว่าการใส่ข้อมูลที่ว่าแบบผิดกฎหมายที่ว่าปกปิดความจริงนี่เป็นการผิดกฎหมายประเทศอเมริกันเป็นประเทศประชาธิปไตยเปิดในรายงานให้ฮู้จักในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนั้นอเมริกันตกอยู่ในอันดับ4อยู่ในก้าวขึ้นมาไว้ที่สุดเป็นผู้ที่เป็นพยาธิดังกล่าวโควิดโคโรนาไวรัสเป็น 111,276 คนเสียชีวิต 1,572 ต่อลงมาเป็นประเทศอิตาลีชาวอิตาลี86,498 คนในรัฐบาลได้ประกาศว่าเป็นพยาธิดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 9,134 คนอันนี้เป็นประเทศอิตาลีตกจำนวนที่คนติดเป็นที่2แต่ว่าตายเสียชีวิตหลายที่สุดที่3แมนจีนนั่นเองจำนวนของเพิ่นมีเพียง 81,340 คนเสียชีวิตไปแล้ว 3,292 คนอันนี้มันจะเป็นไปได้บ่ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาเอามาใส่ความพิจิตรพิจารณาใส่เหตุใส่ผลอันแท้จริงดูประชาชนจีนประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ประชาชนจีนหลายที่สุดในโลกมี 1,400 ล้านคนแต่มีการติดพยาธิโควิดพยาธิอันหายแห้งอันนี้มีติดเพียง 81,340 คนทั่วสิประกาศว่ามีคนติด 81,000 นี่ก็340คนนี่ทั้งการของจีนนั้นบ่สามารถที่จะควบคุมพยาธิดังกล่าวนี้ได้แต่ว่าในจำนวนประชาชน 1,400 ล้านคนนั้นก็เป็นเพียงแต่เท่าอาจจะจัดเป็น 81,000 คนนั้น340คนนี่ข้าพเจ้าคิดว่าเอามาคิดน้ํากันดูเพิ่นมียาหยังเพิ่นมีวีซ่าใดที่เก่งกล้าสามารถสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวแต่ว่าตามรายงานของโลโก้ของคนจีนเองได้ส่งออกมาบอกว่าการติดต่อพยาธิดังกล่าวนี่มีหลายเกินกว่าล้านคนมีการเผามีการจูดกันแล้วไล่แล้วการตายหลายกว่า 3,292 คนอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเข้าใจประเทศที่4ที่พบกับปัญหาในยุ่งยากที่สุดนักที่สุดเป็นประเทศสเปนกันอยู่ในยุโรปเช่นเดียวกันอิตาลีและสเปนก็เป็นประเทศ2ประเทศอยู่ในประเทศยุโรปวันนี้ประเทศสเปนมีการรายงานจากทางการของเพิ่นนั้นว่ามีคนติดพยาธิโคโรนาไวรัสนี่เป็น 64,095 คนเสียชีวิตไปแล้ว 4,934 คนประเทศเยอรมันอีกประเทศหนึ่งในยุโรปเป็นพยาธิประกาศทางการว่า 50,871 คนได้เสียชีวิตไปแล้วน้อยสมควรเติบแต่ว่าน้อยกันขั้นการตายเสียชีวิตนี่มันก็เป็นชีวิตถึงมีของมีคุณค่าเนาะมีการเสียชีวิต351คนประเทศฝรั่งเศสในยุโรปเช่นเดียวกันได้มีคนประกาศมีการประกาศทั้งการสถิติทั้งการว่าเป็นพยาธิดังกล่าว 32,964 คนเสียชีวิตแล้ว 1,995 คนประเทศอิหร่านในตะวันออกกลางประกาศว่ามีคนติดพยาธิ 32,332 คนเสียชีวิตไปแล้ว 2,374 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประเทศฮังมีเป็นประเทศที่มีระบบการ
สาธารณสุขอย่างเลิศดีเลิศคนในทั่วโลกนี่ได้ถูกรับรู้จากโลกว่าเป็นประเทศที่มีแผนกสาธารณสุขพญาติปินปัวนี่กับประชาชนนี่ดีเลิศประกาศว่าประชาชนสวิตเซอร์แลนด์ติดพญาติอยู่ 12,928 คนเสียชีวิตแล้ว231คนอันนี้เป็นหนึ่งในจำนวน181ประเทศ81เขตที่ประกาศรับรู้ว่ามีพญาติโคโรนาในยูเนสโกปลาวเองบ่มีการประกาศบ่มีหลายสื่อกันนี่แต่ว่า 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่เองในเพิ่นได้ประกาศว่าได้พบพ่อคนที่เป็นพญาติดังกล่าวนี่เริ่มต้นเป็น3คนและต่อมาก็เป็นอันนี้นี่เป็นตื่มอีก3คนเป็น6คนแล้วข่าวดังกล่าวนี่ได้ประกาศออกเป็นทางการครับพี่เจ้าจึงจะขอห้องหัญนางถาวรวิไลวรนำบทคลิปอันของวิทยุเอเชียซีรีส์เป็นข่าวเพิ่นได้นำเสนอต่อสารผู้ฟังทางบ้านของพวกเขาให้รู้จักและรับทราบหลังจากคนได้ปฏิเสธมานานสมควรแล้วบอกว่าพยาธิโควิดโคโรนานี่ยังบ่มีในเมืองลาวแต่ที่จริงแล้วเป็นประกาศให้รู้จักนี่แสดงว่าเมืองลาวก็มีเว้นออกจากหรือว่ามีความยกเว้นในการติดแปลกพยาธิห้าแห่งดังกล่าวนี่อยากขอให้ยานางถาวรวิไลวรลินคลิปจากวิทยุเอเชียซีรีส์ก็ขอขอบใจนำข่าววิทยุเอเชียซีรีส์อีกครั้งหนึ่งที่พวกเอาได้นำเอาข่าวดังกล่าวนี้มาเผยแพร่ให้ประชาชนเรารู้จักกันรับทราบแล้วกันเพื่อความรู้แล้วก็เฮียนรู้นำกันขอเชิญยานางบดลาวก้าวเข้าสู่ระยะของการระบาดพยาธิโควิด-19 แล้วและอาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ประชาชนหลายคนยังพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์ในการส่งข่าวการระบาดหาซึ่งกันและกันไซยามีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไปปัจจุบันในลาวพบผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้น3คนรวมเป็น6คน3คนที่กวดพบนั่น2คนแม่นอยู่แขวงหลวงพระบางและ1คนอยู่นครลำจันดังทานผู้ทอนเมืองปากห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงยืนยันเมื่อวันที่16มีนาคมปี2020ว่าลาวพบผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เพิ่ม3คนสำคัญเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะการกวดวิเคราะห์รวมทั้งหมดเนาะอยู่ภายในประเทศของพวกเฮานี่พวกเฮาได้กวดหาเชื้อนี่33กรณีเก็บตัวอย่างมาและใน13กรณีนี้พบมีผู้ติดเชื้อ3กรณีเนาะถือว่าเป็นกรณีใหม่ที่พบการติดเชื้อใน3กรณีนี้3กรณีนี้นี่ก็มีสาเหตุมาจากการใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ที่นำพานักท่องเที่ยวนั้นท่านได้กล่าวถึงว่า2กรณีที่ได้กวดพบนั้นแม่นมีอาชีพขับรถนำเที่ยวปัจจุบันอายุ52ปีอยู่บ้านปองคำนครหลวงพระบางและอีก1คนอายุ42ปีอยู่บ้านวีซุนนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางซึ่งติดเชื้อกับนักท่องเที่ยวมาจากอิตาลีและอีก1กรณีที่ได้กวดพบอยู่นครลำจันนั้นเป็นนักธุรกิจที่มีการสัมผัสกับหมู่ที่เฮ็ดเวียกอยู่โรงแรมคราวพลาซ่าสรุปมาถึงวันที่26เดือนมีนาคมปี2020ลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 รวมเป็น6คนจากสภาพการในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้ลาวมีความเสี่ยงที่จะติดพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้นย้อนว่ากลุ่มผู้ที่เชื้อนี้ได้ออกไปสถานที่ต่างๆและทางเจ้าหน้าที่กำลังซอกหาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดดังกล่าวมากวดและแนะนำวิธีป้องกันต่อกับการแถลงข่าวว่าลาวมีผู้ที่เชื้อพยาธิโควิด-19 นั้นประชาชนจำนวนหนึ่งได้แสดงความเห็นว่าตอนนี้ลาวมีผู้ที่เชื้อแล้วก็ควรมีการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดมีความตื่นเต้นมีความกังวลก็เลือกเกินแล้วตอนนี้ไปมาหาสู้กันยากลำบากเลือกเกินตอนนี้เจอที่จริงคนก็มีระเบียบเนาะคุ้มครองว่าอย่างว่ามาจากไทยบ่มาจากต่างประเทศคนก็มีบ่นะให้ไปกักตัวไว้นะ14วันประมาณนี้แล้วเพิ่นมีเฮ็ดสถานที่ไว้คุ้มครองเป็นอย่างดีว่าซั่นเด้อไปเฮาพยายามเด้อๆๆยามเด้อๆเด้อปัจจุบันการรายงานข่าวสารการระบาดพยาธิโควิด-19 ส่วนหลายเสื่อมมวลชนติดตามการรายงานข่าวเฉพาะของทางการเท่านั้นส่วนข่าวความเดือดร้อนของประชาชนส่วนหลายประชาชนก็พึ่งพาแต่สื่อสังคมออนไลน์แต
แต่ถ้าจะเผยแพร่ออก Facebook ผัดย่านขัดคำสั่งนายกดังเหตุการณ์ยิงคนหนึ่งที่ได้ลงข่าวว่ามีคนติดพยาธิโควิด-19ได้ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวและตักเตือนพร้อมด้วยเหตุบทบันทึกนี่ค่ะพระเจ้าหนูมาห้องกันผมว่ามาหนูสร้างเพื่อจะมาขอโทษทางห้านอนแล้วก็ให้เข้าอันเรื่องชื่อเสียงคือว่าได้คุยกันว่าเกี่ยวกับอันเจ้าของห้าง3คนตามไอ้รอบนั้นที่ว่าได้พิสูจน์อ่ะนะโควิด19ซึ่งโอเป็นมูลความจริงเลยแต่วันนี้เฮาก็เลยมาเฮ็ดบทบันทึกที่ห้องการบ้านเพื่อขอโทษแล้วก็ขอบใจทางห้างที่เพิ่นบ่ได้เอาเรื่องเนี่ยนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการไปกวดว่าตนติดพยาธิโควิด-19 หรือบ่ทางการก็ประกาศว่ามีแต่ห้องหมอในนครลุมพินีจันทน์ที่ได้มาตรฐานโดยประชาชนอยู่ตามท้องถิ่นยังบ่ทันเห็นทางการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมีนโยบายต่อกับประชาชนแบบใดดังประชาชนธานีได้กล่าวต่อ RV ว่ามีแต่4บอด4บอดนั้นสมบูรณ์แต่2บอดและอีก2บอดบ่ได้สมบูรณ์ได้เพิ่นมาประกาศในอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี4บอดมันสมบูรณ์เพียงแต่2บอดนึงอีก2บอดมันบ่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเครื่องกวดตัวนี้มันอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าคนต่างแขวงนี่สิให้เอาหยังไปกวดค่ารถค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินก็หมดแล้วซ้ําบ่นําค่ากวดแพงตั้งค่ากวดไว้แพงขั้นต่ํา 2-3 ล้านดอกสิมีปัญญาได้ใช้ประชาชนส่วนในเรื่องทางการประกาศว่าห้ามขายหน้ากากป้องกันเกินกับละ 50,000 กีบแต่ตัวจริงรัฐกับคุมบ่ได้ตกกับ 100,000 ปลายกีบเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ประชาชนเองก็บ่กล้าเรียกร้องหยังได้แต่เล่าสู่กันฟังและก็ทนรับสภาพไปดังประชาชนผู้ที่เห็นสภาพตัวจริงได้กล่าวต่ออาราเฟว่าผู้บ่ให้ขาย 25,000 ขนาดอยู่ห้องหมอแท้ๆอัน 15,000 กีบอันนั้นบ่มันกลับ 25,000 อันเดียว 5,000 กลับ 18,000 กับบ่มีการควบคุมกันใดๆจะออกประกาศมานี่เจ้าไปหาเบิ่งตาม Facebook ของเขาประกาศขายกับ 17,800 ต่อปัญหาการสงสัยว่าแม่นเป็นพยาธิโควิด-19 หรือบ่หลายเหตุการณ์ที่พวกเขาได้รับข้อมูลจากประชาชนที่ได้ส่งเข้ามาดังเช่นเหตุการณ์ชายคนหนึ่งอยู่แขวงสารวันขี่รถจักรมาแล้วล้มลงเสียชีวิตคาที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาส่วนอยู่เมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตชาวเวียดนามเป็นเพศหญิงได้ล้มลงเสียชีวิตคาที่เช่นกันตามการสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าหญิงคนนี้เป็นไข้มาได้10มื้อแล้วและต้องการกลับบ้านและกรณีอยู่บ้านนาเตยเมืองไกสอนแขวงสามัญเขตซึ่งมีผู้ติดเชื้อมาแต่ไทยแต่ทางการเขตนั้นห้ามบ่ให้เข้ามาแต่ยังดีมีนายบ้านไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวข่าวลือหรือข่าวปลอมตาม Facebook นั้นบางเหตุการณ์มันก็เป็นความบ่ตั้งใจแต่เป็นความแตกตื่นหลายกว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่โดยส่วนหลายตีเป็นข่าวปลอมส่วนสื่อหลักผัดรายงานแต่คำสั่งของทางการออกมามันส่วนกับกระแสของสังคมที่ปัญหาเกิดขึ้นเกือบว่าทุกชั่วโมงทั้งคนเจ็บป่วยในระยะระบาดนี้บ่ฮู้ว่าจะไปกวดอยู่ไสถ้าเสียชีวิตจะฮู้บ่ว่าแม่นติดโควิด-19 และนโยบายของทางภาครัฐจะช่วยเหลือประชาชนแบบใดต่อปัญหานี้สื่อกระแสหลักบ่ได้รายงานเจ้าก็ขอขอบใจน้ำคลิปที่ได้ลินมาจากวิทยุเอเชียซีรีส์ของพวกเขาซึ่งพวกเขาเองได้นำออกเป็นแรงข่าวสำคัญเป็นแรงข่าวที่เชื่อถือได้นำมาเสนอต่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาได้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้นำกันภาวะสับสนอันห้อนหนดังกล่าวนี่เรื่องเกี่ยวกับพยาธิโควิด-19 นี่ได้ส่งผลสะท้อนนักหน่วงต่อสิ่งต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอันนี้ข้าพเจ้าจะเว้าถึงคนลาวเด้อข้าพเจ้าบ่ได้เว้าทางผู้อื่นก็สิเว้าแต่ประชาชนลาวก็พอก็เป็นห่วงหลายเพราะบ่มีในนโยบายระเบียบการเอารับผิดชอบของภาครัฐแล้วตามการรายงานพวกเขาเนี่ยเฮาก็เว้าได้เฮาก็ฟังได้เฮาก็ตีราคาได้ประชาชนนั้นบ่ได้ถูกเป่าเตือนให้ฮู้จักให้เอารับผิดชอบหรือกล้าเคียมตัวเองรับมือกับสภาพการหรือพยาธิความหายแห่งดังกล่าวนี่อาศัยตั้งแต่โซเชียลมีเดียได้ส่งกันเตือนหากันบอกข่าวหากันแต่บ่มีนายแพทย์นายหมอเพียงพอมีอยู่นายแพทย์นายหมอเพียงพอที่ให้การบริการแต่ว่าพยาธิหรือความยิ่งใหญ่หรือความหลวงหลายของพยาธิดังกล่าวนี้มันเกินกว่าความสามารถ capacity ของการบริการของภาครัฐและรัฐที่นำเสนอนำให้ประชาชนนำรับใช้ประชาชนฤทธิ์ของโควิดนี่นะพยาธิ19หรือโควิดนี่โคโรนาไวรัสได้แสดงฤทธิ์ออกอยู่ในลาวแล้ว
ในเมื่อตำอิดท่านทางการของสปปลาวพยายามที่จะปกปิดเสียงงำความห้ายแห้งของระบบพยาธิดังกล่าวนี่ทางการสปปลาวบ่กล้าและก็บ่เว้าอีกว่าพยาธิดังกล่าวนี่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองจีนเมืองวูฮั่นเขตฮูเบ่ประเทศจีนพอถ้าเว้าไปแล้วมันจะเป็นการแตะต้องทางการเมืองหรือว่าแนวใดแนวหนึ่งเพราะว่าลาวอยู่ในใต้คันเชียวในวงกรอบการควบคุมของจีนอยู่แล้วบ่สามารถที่จะเว้าอย่างใดจนในที่สุดมากับแบบเดียวกับจีนนั้นพยายามปกปิดพยาธิดังกล่าวจนบ่มีความสามารถจะปกปิดได้ปล่อยพยาธิดังกล่าวนี่แพร่ขยายออกจากเมืองวูฮั่นติดต่อติดพยาธิ attack หรือทำลายคนเป็นพันๆคนในเมืองดังกล่าวนั่นแหละออกจากแขวงเมืองวูฮั่นนี่ได้แข่งฮูเบ่ยออกจากแข่งฮูเบ่ยคนนั้นมันมีการเดินทางติดต่อไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันแล้วก็แพร่ขยายออกไปกว้างขวางออกไปกว้างขวางออกไปจนในที่สุดจนในที่สุดก็ออกจากนอกประเทศจีนประเทศตับอิดที่ประกาศว่าพยาธิไวรัสโคโรนาไวรัสนี่มันระบาดนี่เป็นประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่ได้ประกาศออกถึงป่านนั้นก็ตามทางการของจีนก็ยังพยายามที่จะสกัดกั้นบ่อยข่าวนี้ออกหุ่นแห้งไปแต่เหลือวิสัยเป็นไปบ่ได้พยาธิดังกล่าวนี่ได้ทำลายชีวิตของคนเป็นพันๆคนและในทั่วโลกนี่ในปัจจุบันนี้ดังที่ข้าพเจ้าได้เว้าเป็นอยู่ตกอยู่ในประเทศต่างๆในโลกนี่182ประเทศละ170กว่าประเทศแปลว่าอีก10กว่าอันนั้นเขตนั้นเป็นเขตที่บริหารประเทศเป็นเขตปกบนาบริหารตัวเองขึ้นอยู่กับสหประชาชาติยังบ่ทันได้เป็นประเทศเต็มตัวเถือแปลว่าไล่แล้วเป็นเขตที่ว่าพยาธิดังกล่าวนี้ระบาดเป็นอยู่182แห่งในทั่วโลกประเทศที่มีการติดต่อหน่อยระบาดหน่อยที่สุดอยู่ในโลกมันขอย่องย่อสรรเสริญประเทศไต้หวันซึ่งเป็นประเทศติดห่างทางทะเลกับจีนไกลออกจากห่างทะเลจีนเพราะเพียงทะเลร้อยไม้ประเทศดังกล่าวประเทศไต้หวันนี่สามารถควบคุมการแพร่ขยายของพยาธิดังกล่าวนี่ในจำนวนคนที่เป็นในประเทศไต้หวันเนอพี่น้องประชาชนลาวไต้หวันเป็นมีประกาศมี267คนในจำนวนคน30กว่าล้านคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว2คนเท่านั้นอันนี้นั่นพ้นเนี่ยสภาพการที่ว่าเขาเจ้าควบคุมได้และก็บ่มีประกาศเพิ่มขึ้นอันนี้อยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันจีนแผ่นดินใหญ่ผินกินคอมมิวนิสต์และจีนไต้หวันนั้นเป็นประเทศคณะคู่อริมันทั้งด้านการเมืองจีนไต้หวันหรือว่าไต้หวานีสมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยสำหรับจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่จีนแดงนั่นแหละมีพันประชาชน 1,400 คนเพิ่นเป็นตั้งแต่การประกาศของเพิ่นมีเพียง 81,000 คนเท่านั้นบ่รู้ได้ตายหลายแต่ว่าตายก็เป็นพันเช่นเดียวกันแต่เฮาก็เบิ่งว่าเป็นอย่างไต้หวันจึงสามารถสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวนี้ได้ก็เนื่องจากว่าเพิ่นรู้จักว่าพยาธิดังกล่าวนี้ได้ระเบิดขึ้นอยู่เมืองวูฮั่นไต้หวันผู้ต่างนาของไต้หวันทางสาธารณสุขของไต้หวันได้ถามจีนทางการจีนว่าพยาธิดังกล่าวนี้มีลักษณะใดจะส่งแซมเปิลไปก็ได้ทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จีนคอมมิวนิสต์ปฏิเสธนะปฏิเสธอีกเมื่อจีนแผ่นดินใหญ่ปฏิเสธแล้วทั้งประเทศไต้หวันนี่ได้ขอและถามเอาข้อมูลนำสหประชาชาติ World Health Organization หรือว่า WHO จะขอได้ข้อมูลเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวนี่ว่าทั้งองค์การอนามัยโลกนี่ปฏิเสธความขอของไต้หวันอันนี้ออกข่าวอยู่ในเป็นข่าวออกทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าจีนคอมมิวนิสต์ใส่ความกดดันให้ซาบซาบบ่ให้เปิดเผยข่าวดังกล่าวนี้แต่ในที่สุดมาก็เลยเปิดเผยต้องได้จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะว่าข่าวมันพยาธิมันได้ออกไปเต็มทั่วโลกแล้วในวันที่31ทั้งองค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศว่าพยาธิดังกล่าวนี้เป็นพยาธิไฮแองเดอร์และที่จึงได้ประกาศว่า1จะต้องได้ปิดประเทศ2มาจะบ่ให้มีการติดต่อพัวพันกันระหว่างคนใกล้ชิดซึ่งกันและกันซึ่งในนั้นประเทศอยู่ในโลกเป็นประเทศคือจังอยู่ในประเทศจีนในประเทศต่างๆนี่อาจจะมีบริษัทหกจักรโครงงานผู้ใดอยู่ใกล้กันพอญาตินี่ติดต่อกันด้วยตาปากตาเว้ากันซื่อๆนี่ก็ติดต่อกันละหายแห้งสำนั้นแต่ทั้งไต้หวันนี่พอญาติปิดประเทศกบาดแล้วก็ปิดสั่งบ่ให้มีประชาชนออกไปออกมาทางไหน
จึงสามารถสกัดกันได้อันนี้มันการปฏิบัติการเฮ็ดของข้าเจ้าวิธีการของข้าเจ้าที่มีได้ผลประสิทธิภาพเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแต่กงกันข้ามอยู่ในสปปลาวทางพรรครัฐพยายามเพลย์ดาวหมายความว่าความสำคัญแก่กับการข่าวการแพร่ขยายอันให้แห่งนี้พอบัญญัติพิษใจจริงเพิ่นกับมีแต่พยายามบอกว่าบ่มีหยังมัดเมืองลาวบ่มีหยังมัดบ่กวดพ่ออย่างมัดมันจะบ่กวดพ่ออย่างได้ก็แม่นแท้ดังที่ข่าวในวิทยุเอเชียนำเสนอสถานเลือดศูนย์กลางการกวดกาของคนนั้นอยู่ในลาวมีแต่เสียงเพียง4บอน4บอนนั้นการกวดกาพญาดังกล่าวนี่มันต้องมีการวิธีการกวดกามีเครื่องอุปกรณ์อีกสำคัญจำนวน6ล้าน5แสนคนนั้นรับใช้ได้บ่ประชาชนลาวของพวกเขาในเมื่อโลกหรือสากลหรือประชาชนลาวยกปัญหานี้ขึ้นเพิ่นพยายามทุกสิ่งทุกอย่างสิอัดหูบังตาประชาชนนี่บ่ให้เว้าให้จาบ่ให้เว้าอีกเพิ่นได้ใช้มาตรการทางด้านสิทธิ์ท่านความปลอดภัยบอกว่าหาว่าผู้ที่เอาข่าวเว้าเรื่องไวรัสโคโรไลโคโรนาโคโรนาไวรัสนี่ไปสร้างความปั่นป่วนอยากสร้างกระแสว่าบ่มีมูลความจริงแต่ในที่สุด 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่เพิ่นก็บ่มีทางเลือกก็ได้ประกาศว่าเดี๋ยวนี้นี่ได้ค้นพบแล้วว่ามีคนติดไวรัสพยาธิดังกล่าวว่าอันโคโรนาไวรัสจำนวน6คนละทวีตมันมี3มานี่เพิ่มขึ้นเป็น3แล้วเป็น6ตามการรายงานข่าวของวิทยุเอเชียเสรีและก็ตามข่าวที่ได้ออกโซเชียลมีเดียข้าพเจ้าได้นำมาพวกเขาได้นำมาเสนอแล้วมีคนขี่รถจักรไปแล้วก็ล่มลงตายแล้วก็บอลแล้วก็บูฮูจักอย่างมดแล้วก็มีคนต่างด้าวที่อยู่ในลาวก็เส้นเดียวกันของทั้งหมดนี่อันนี้เป็นเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณในฮูจักเลยแต่พญาท่านก็สิเลิกหลายสิขึ้นหลายจำนวนหลายเท่าใดข้าพเจ้าเว้าสามารถเว้าได้ว่ามีหลายกว่า6กับกรณีหรือมีหลายกว่า6กรณีแต่เมื่อรับสภาพกันดังกล่าวนี่ทางสปปลาวมีวิธีการอย่างใดข้าพเจ้าคิดว่าที่เห็นมานี่เพิ่นมีความจริงใจล่ะปัญหายุ่งยากนี่เกิดขึ้นซับซ้อนวุ่นวายนี่เนื่องกับแม่นเนื่องจากแม่นการเรารับผิดชอบและการตอบคำถามของประชาชนของภาครัฐนั่นเองซึ่งพยายามสุกเสื่องปิดนะปกปิดความจริงภาครัฐแม่นบ่ให้ความสำคัญหาวิธีป้องหรือออกแบบหาวิธีป้องกันอันเหมาะสมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความหุนแห้งการจัดผลกระทบของพญาท้ายแห่งนี้พรรครัฐนี่สาที่ข้าพเจ้าที่พวกเขาเข้าใจแล้วเพียงแต่ให้ความสำคัญเพียงแต่ให้ความสำคัญในด้านอุดมการณ์ในด้านเกียรติและศักดิ์ศรีของเพิ่นปกปิดการแพร่ขยายความห้ายแห้งของพญาพร้อมทั้งผลกระทบที่พวกเขาเข้าใจดีว่าสปปลาวนี่เขาจักเข้าใจเพิ่นคาดงบประมาณเพิ่นก็คาดงบประมาณเพราะว่าลาวนี่เป็นมีความย่ำแย่หลายที่สุดในด้านเศรษฐกิจนี่ก่อนพยาธิโคโรนานี่มานี่เพิ่นก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการเงินแล้วการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันได้อาศัยยืมเงินจากต่างประเทศมาบริหารประเทศเงินที่เพิ่นเอามาพยายามเอาไปใส่ในทางที่บ่เป็นประโยชน์พยายามยักยอกเอาเงินดังกล่าวก็คือการส่อลาดบังหลวงนั่นแหละเพื่อสวยโอกาสเอาผลประโยชน์ของตัวเองคุณขาดงบประมาณขาดน้ำใจอีกจากคณะนำขาดความรับผิดชอบอันแท้จริงมีความจงใจและประมาทก่อนอยากรักษาแต่ชื่อเสียงและเกียรติจอมปลอมของเพิ่นนั่นเองโดยพยายามเดี๋ยวนี้นี่วันมือนี้ปัจจุบันนี้ทางหนึ่งสร้างข่าวขึ้นให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพญาดังกล่าวนี่บ่มีอยู่ในสปปลาวแต่มิดเดิลนี่เพิ่นนั่นพร้อมแล้วที่จะประนามผู้อื่นที่กล่าวถึงพญาอันห้ายแห่งเรื่องนี้ทางหนึ่งฮะแม่นยุ่งยงส่งเสริมให้ประชาชนลาวในประเทศให้เกียรติสังคนลาวด้วยกันอันนี้ที่สำคัญที่สุดในกรณีนี้ข้าพเจ้าอยากจะย้ำเล็กน้อยนึงไปยังข้าพเจ้าจะค่อยมีความเห็นดังนี้เพิ่นพร้อมที่จะประนามผู้อื่นที่กล่าวถึงพญาอันห้ายแห่งนี้อาทิตย์แล้วที่ผ่านมานี่เองทางสื่อของไทยนักข่าวของไทยเพิ่นเลยเว้า
กล่าวถึงการกวดการเรื่องพยาธิโคโรนาไวรัสแล้วผู้เกี่ยวหันถ้าข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าก็บ่ได้หูหนวกข้าพเจ้าก็ฟังทั้งสองหูนี่เพิ่นเว้าเพิ่นเว้าในลักษณะมีแต่ว่าเพิ่นเว้าให้แต่รัฐบาลเพิ่นบ่ได้เว้าให้ประชาชนลาวเด้อพี่น้องประชาชนลาวให้ฟังคักๆอย่าซุไปฟังคำยุยงส่งเสริมของพรรครัฐให้เกียรติให้สั่งนักข่าวดังกล่าวแต่เพิ่นเว้านี่เพิ่นเว้าเพื่อพี่น้องประชาชนลาวเป็นจำนวนล้านคนที่ว่าถือปะปล่อยปะละเลยเนี่ยดังที่ข่าววิทยุเอเชียเช่นนี้นำมาเสนอละว่ากบนศูนย์กลางที่กวดได้มีอยู่แต่4บอนเท่านั้น4บอนอยู่ในลาวประเทศลาวกับประเทศพวกใหญ่ไพศาลเช่นเดียวกันประชาชนผู้ใดสิมีเงินอยู่บ้านนอกขอก็ไม่สิสามารถจ้างรถมากวดพยานดังกล่าวนี้ได้มาฮอดเรียบร้อยแล้วก็นั่งท่ากันเป็นแถวเป็นยาวๆไปอันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังของเฮาพี่น้องประชาชนลาวของเฮาให้เข้าใจให้ใส่ความพิจารณาโดยเฉพาะมันข้อมูลต่างๆที่ทั้งการนำขั้นการปกครองเพิ่นพยายามทั้งหลังบ้านสร้างความเข้าใจผิดแม่นการกระแนะกระแหนการดูถูกเหยียดหยามหาเรื่องว่าแฮงงานลาวลูกลาวหลานลาวซื้อในหนีทางออกหนีเดินหนีออกจากนอกประเทศได้หลายปีแล้วก็มีเป็น10ปีก็มีเป็นจำนวนเป็นเวลาสำคัญนั่นแหละออกจากประเทศกลับคืนประเทศเนื่องจากว่าโครงจักโครงงานมีในประเทศไทยได้ปิดนายจ้างได้บอกแล้วก็ได้เตือนว่าให้คนงานพลังงานดังกล่าวกลับคืนซะกลับคืนเมื่อบ้านซะผู้มีเหตุงานทำเนี่ยข้าเจ้าเองก็ได้รับความบกได้รับความกระทบกระเทือนจากพยานดังกล่าวนี่เช่นเดียวกันการเกลียดสังคนลาวด้วยกันนี่ข้าเจ้าอีกครั้งนึงเว้าหลายเทื่อ3 4เทื่อแล้วขอห้องคนลาวในประเทศให้เข้าใจให้ฮู้จักฮักแพงความเป็นลาวด้วยกันพยานอันนี้แน่นอนพยานอันนี้นะอาจจะมีมูลความจริงอาจจะเป็นคนลาวพนักงานลาวแห่งงานของลาวที่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยนำกลับคืนมาบ้านหากแต่ว่าเรื่องส่วนหนึ่งเด้คนจีนและคนเวียดเนี่ยที่มาอยู่เมืองลาวเนี่ยติดพยานดังกล่าวนี่เด้เป็นอย่างทั้งภาครัฐบนเน้นระบบเว้าแล้วก็บ่ต้องติอย่างบ่กล้าเว้าบ่กล้าเอ่ยพยาธิโควิด19นี่มาจากเมืองจีนมีไผเว้าได้บอกว่าทางการของเราได้รับรู้ว่าพยาธิดังกล่าวนี่เกิดอยู่ประเทศจีนและอยู่ในลาวสอบอยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้คนจีนมาในนามนักท่องเที่ยวคนจีนมาในนามพนักงานสร้างทางรถไฟคนจีนมาตั้งมาเปิดกิจการมาเฮ็ดทำลายมาเปิดเศรษฐกิจดำเนินการอยู่ในสปปลาวปัจจุบันติ่นเหงาวัดแตกบ่เป็นคนบ่บ่เป็นมนุษย์บ่ที่สามารถนำอพยพโควิดนี่เข้ามาแพร่หลายได้เป็นยังภาครัฐจึงจำแนกจึงพยายามสุดยุ่งให้คนลาวด้วยกันเข้าใจพิษแต่ก็สั่งกระแนกกระแหนกันอันนี้นี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องเด้อพี่น้องประชาชนลาวในประเทศคนลาวของพวกเขาที่นี่กลับคือจากประเทศไทยก็เป็นพี่น้องลาวเลือดลาวสายเลือดลาวเส้นเดียวกันข้าเจ้าบ่เป็นคนอื่นคนไกลถ้าผู้ใดไปฟังคำโฆษณาซนเสือการยุแย่ของพรรคแล้วแม่นผู้นั้นน่ะยังบ่เข้าใจและปฏิบัติกลายเป็นเครื่องมือของพรรคแล้วมันทำลายคนลาวสังคมลาวด้วยกันเด้อคนลาวของพวกเขาจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอยู่เมืองในอยู่ทั้งในและทั้งนอกประเทศดังที่พวกเขาในเช่นเดียวกันก็เป็นคนลาวด้วยกันทุกคนหนีออกมาด้วยเหตุผลแตกต่างกันข้าพเจ้าบ่เว้าคนลาวที่หนีออกมาหลังจาก1975กลายมาเป็นอพยพ500,000คนที่กระจัดกระจายไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าเว้าในขณะนี้ประชาชนลาวที่หนีจำใจด้วยความกดดันขาดอนาคตทางด้านเศรษฐกิจบ่ได้รับการส่งเสริมบ่ได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลบ่มีเวียกเหตุงานทำเป็นคนทุกข์คนยากคนจนบ่มีทางเลือกบ่มีอนาคตในประเทศจึงได้เอาตัวลบก็ว่าได้ตัดสินใจเดินทางออกจากนอกประเทศมาแสวงหามาแสวงหาอย่างมาแสวงหาเงินมาเฮ็ดเวียก
ถึงจะเรียกนักเวียดนามอะไรก็ตามได้อดได้กั้นพาฟันผมทุกอย่างเพื่อและเอาเงินแลกเอาเงินนั่นเอาเงินเอาค่าจ้างรางวัลค่าแรงงานนั่นส่งกลับคืนเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเมื่อส่งเมื่อพ่อให้แม่ที่อยู่ปะอยู่บ้านนอกขอกับแม่แน่นอนละบ่แม่นอยู่ในเมืองไงดอกอันนี้ต้องเป็นบ้านนอกอยู่ในแขวงการสำรวจสถิติคนลาวที่หนีออกจากนอกประเทศนี่มาอยู่ต้องนอกประเทศมาเฮ็ดเวียกมาอยู่ประเทศที่2ประเทศไทยนี่ทางออกจากทางภาคใต้ทางภาคกลางภาคใต้นี่หลายที่สุดทางภาคใต้นี่บางบ้านนั่นมีคนเมื่อเยี่ยมยามจากสหรัฐอเมริกาเดินทางเมื่อเยี่ยมยามจนว่าจะกลายเป็นบ้านห้างประทามพ่อถามแม่ว่าลูกไปใส่ลานไปใส่เพิ่นก็ได้ตอบว่าโอ้ยอีนางบักลานข้ามไปเมืองไทยแล้วดนๆก็ส่งเงินมาทีนึงพออยู่ได้น้ํามันนั่นนี่แหละเป็นสิ่งนึงที่พวกเขาจะต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจกันรับรู้น้ํากันว่าคนลาวที่หนีออกมาอยู่ประเทศที่2นั้นออกมาด้วยความจําใจเช่นเดียวกันเจ้าต้องการความสะดวกสบายแสวงหาความสะดวกสบายถ้าอยู่ในประเทศก็ตายซื่อๆตายทิ่มซื่อๆบางทีบางพวกส่วนหลายที่บ่มากลายได้เป็นนักฆ่ายาเสพติดให้แก่คนที่มีอำนาจอยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้กระทำความสั่วอยู่ต่อไปอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้ขึ้นแต่พิจารณาซอยกันพวกเขาลาวนอกด้วยกันนี่แหละอยากขอวิงวอนให้พวกท่านเข้าใจสายเลือดของพวกเขาเส้นเดียวกันถึงข้าเจ้าเองกลับคืนเมื่อประเทศชาติแทนที่ที่จะได้รับการนิยมในเรื่องการต้อนรับเข้าใจดีกับอีกส่วนหนึ่งก็จะขอเว้าส่งข่าวมาหาพี่น้องลาวที่เดินทางกลับประเทศนั้นอัน14มื้อที่กักขังบริเวณนั้นอันนั้นเป็นนะคันสิเว้าแล้วเป็นระเบียบของโลกเด้อขององค์การอนามัยโลกและก็ของการแพทย์ที่ยอมรับกันว่า14วันนั้นที่คือกักขังนั้นอันบ่กักขังถึงก็จำกัดบริเวณนั้นเพื่อป้องกันบ่อยากขวดกาว่าพวกท่านนั้นมีพยาธิโควิดมีบ่หรือพยาธิหายแห้งนี้ดังกล่าวบ่หากแต่ว่าแผนการดังกล่าวนี่นี่มันนำมาใช้แล้วทางรัฐบาลลาวหั่นบ่มีปัญญาที่จะบริหารบ่มีพาหนะก็ว่าได้บ่มีเงินก็ว่าได้มีเงินหรือบ่มีเงินแต่ว่าเรื่องเงินนี่ในส่วนบุคคลหั่นมีแต่ว่าเรื่องเงินในรัฐบาลนะข้าพเจ้าเคยว่าเป็นงบประมาณที่ว่าไปเรียบร้อยแล้วเงินกันครับได้รับเงินจากต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วก็คือกันกับต่างประเทศได้ถอกน้ำลงในขี่ทรายหายสาบสูญไปเองและบริน้ำประโยชน์อย่างมาแก่ประชาชนลาวเลยอันนี้นั่นเป็นเรื่องที่พวกเขาที่สำคัญที่สุดการกระแนกกระแนเลยการดูถูกลาวเส้นเดียวกันมันก็คือกันกับการดูถูกท่านนั่นเองการดูถูกพ่อแม่ของท่านนั่นเองเพราะว่าพวกดังกล่าวนี่ก็เป็นคนลาวด้วยกันต้องการความเห็นใจต้องการ ความเข้าใจต้องการการเวลาตัวเขาเจ้าเองจะได้ปรับตัวเขากับสภาพให้คืนเขามาชีวิตของเขาเจ้าซอยอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นคนละเมืองดีอยู่ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเข้าใจและอยากสั่งความมาหาพี่น้องสาวลาวของพวกเขาก็มีบางภาคส่วนอยู่ในสังคมของเราก็มีคนที่ว่ามีความจิตใจบุญถือความใจบุญเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นคนมีฐานะอันนี้ขอย่องย่อสรรเสริญเพิ่นก็ได้สละปัจจัยส่วนตัวงบประมาณส่วนตัวของเพิ่นออกไปซื้อหน้ากากแล้วก็ไปยายให้แก่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาอันนี้เป็นตัวอย่างน้อยๆหนึ่งในจำนวนที่ว่าคนที่ได้คันเชียวห้องนั้นอยู่ในขันเศรษฐีอยู่ในสปปลาวข้าพเจ้าว่าเศรษฐีอยู่ในสปปลาวนี่บ่แม่นมีแต่เพิ่นมีหลายร้อยหลายพันคนแต่ก็ขอให้พวกดังกล่าวนี้ให้ปฏิบัติแล้วก็แสดงออกสมควรมีน้ำใจศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมมีน้ำใจมนุษย์สิทธิมนุษย์ให้เห็นใจซึ่งกันและกันสดช่วยกันในยามเมื่อตกยากลำบากจะเป็นบุญกุศลอันแห่งกายแก่พวกท่านแทนที่จะมีแต่ความโอ้อวดเท่านั้นเอาเงินเอาคำออกมากองไว้ส่งสาย YouTube สายเป็นภาพข่าวออกมาให้โลกรู้จักให้โลกเงิดแห่งอกมาเพิ่นน่ะมีความมั่งมีแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการแสดงออกด้วยทางผิดกับพระเจ้าขึ้นว่าทางที่จะเฮ็ดให้ดีให้ลูกได้รับรู้นั้นแม่นเอาทรัพยากรดังกล่าวนั้นมาสดมาซอยมาสร้างให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคุณประโยชน์อีก
ให้แก้ประชาชนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากข้าพเจ้าขึ้นว่าเมื่อขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าแน่นอนข้าพเจ้าเป็นคนถือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเพิ่นได้สั่งสอนไว้บอกว่าถ้าซอยคนทุกข์คนยากได้พวกท่านจะมีบุญล้ำอันมหาศาลในภายนี้และก็ได้ภายภาคหน้าขอความผมไม่เอามือแล้วขอความเห็นใจซอยเหลือแก้ไขปัญหาพยาธิโควิดไวรัสนี้ซอยกันเพื่ออย่างเพื่อให้ลาวประชาชนลาวของพวกเขาโม้ละกับประเทศอื่นเขาว่าประชาชนลาวเขาอีกสักคนให้ซอยกันให้เบิ่งกันแบกน้ำกันหามน้ำกันให้พ้นให้ผ่านพยาธิและวิกฤตนี้ไปบอแมนสั่งสอนให้กันปฏิบัติตามคำแนะนำการพักดันของภาครัฐให้เกียรติไทยสังบอยาใครประชาชนลาวเข้าใจกันซึ่งกันและกันอันนี้นี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดข้าพเจ้าบ่เคยเห็นมาในยุคที่เกิดมานี่นะประเทศที่มีความศรีวิไลเนี่ยในโลกนี้มีความว่าก้าวหน้าและมีความศรีวิไลนี่นะมีน้ำใจนี่มาสั่งสอนให้ประชาชนในประเทศเกียรติสังกันนะอันนี้นี่มันบ่แม่นว่าเป็นของธรรมดานะมันเป็นวิธีการอันให้มนุษยธรรมให้ขาดจิตใจอันมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่นคิดว่าพี่น้องประชาชนลาวแห่งงานลาวที่กลับคืนเมืองประเทศนี่นะแม่นจะกลับคืนเมืองแล้วจะเมื่อสร้างความทรัพย์ผลคนเลยหรือสร้างความวุ่นวายขึ้นนะในประเทศถ้าการคิดดังกล่าวนั้นถ้าพวกท่านคิดถึงก็เป็นการความผิดที่ผิดแล้วถ้าพวกท่านนั้นปกครองประเทศพัฒนาประเทศสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างการศึกษาสร้างโอกาสให้ประชาชนลาวแบบเดียวกับสโลแกนของพวกที่ทานประกาศไปว่าสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมเอกคมเอกภาพนี่นะความเท่าเทียมกันนี่นะถ้าพวกทานปฏิบัติดังที่พวกทานได้โดยการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจเปิดห้องจักคงงานสิทธิ์สอนเปิดห้องเรียนสอนวิชาชีพมันไม่เป็นของยากมัดแต่เงินคำต่างๆการช่วยเหลือต่างๆเป็นพันๆล้านดอลลาร์พวกท่านสามารถเฮ็ดได้นะซอยประชาชนลาวจำนวน6ล้าน 500,000 คนนะบ่มีหยังยากจักดีถ้าพวกท่านมีมูลความจริงแต่ว่าความบ่พอของพวกท่านความโลภหลงของพวกท่านความหลงอำนาจของพวกท่านความบ่มีน้ำใจเป็นคนลาวความบ่ฮักชาติของพวกท่านนั้นพวกท่านน่ะฮักและบูชาอุดมการณ์ระบอบซึ่งว่ารักษาฐานอำนาจของพวกท่านไปพวกท่านจึงมอบกายถวายตัวพวกท่านจึงสามารถบุมิคงคืดหน่อยหนึ่งเลยเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกีดกันเพื่อทับม้างเพื่อสร้างความแตกแยกอยู่ในหมู่ซุ่มซนเพื่อความง่ายดายในการปกครองของพวกท่านอันนี้มันเป็นวิธีการอันเปื้อเปื้อนที่สุดข้าพเจ้าอยากเว้าท่านผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องพยาธิโคโรนาไวรัสมีข่าวออกมาบอกให้ฮู้เด้ออันนี้นะนั่นติดต่อมาเพิ่นบอกเว้าให้แดมีกระแสเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เกิดขึ้นอยู่ที่ห้องหมอ103ดังที่เป็นข่าวในวิทยุเอเชียเสรีนั่นเองเพิ่นประกาศให้คนไปกวดพยาธิหายแห้งอันนี้โคโรนาไวรัสไปคนหลายเพิ่นบอกเพิ่นข่าวมานี่เด้มันยืนรอท่ากันเป็น3ชั่วโมงคนทางก็ย่านอยู่แล้วเพราะว่าตามการประกาศแล้วคันดื่มอยู่ใกล้กันใกล้ชิดกันนะย่านอาจจะติดพยานแล้วกันคนทางก็ย่านอยู่แล้วบัดนี้คันผู้ใดได้ไปกวดบัดนี้ไปกวดแล้วด้วยคันไปกวดนั่นถ้าผู้ใดมีพยานนั่นได้ปิ่นปัวฟรีแท้อันนี้ก็จะว่าหากแต่ว่าถ้ากวดพบกวดแล้วบ่มีการพบพยานอย่างเบิดพวกไปกวดนั่นจะต้องได้เสียเงินบ่ได้เสียเงินน่ะเสียค่าของเพิ่นน่ะก็ค่าเมียกองห้องกล้องโต๊ะของเพิ่นน่ะมีผู้นึงบอกว่า 5,000 บาทมีผู้นึงหั่นบอกว่า 6,000 บาทบ่โกงกันบางคนก็ว่า 5,000 บางคนก็ว่า 6,000 ข่าวดังกล่าวนี่ขอส่งหาคณะนำเฉพาะจิตพยาธิสกัดกั้นพยาธิโควิดนี่ให้ส่งเจ้าหน้าที่กันท่าพวกท่านอยากแก้ไขลงไปติดตามเบิ่งว่า
มีมูลความจริงสำใดถ้าบ่ดังนั้นแล้วสภาพการดังกล่าวนี่ก็พนักงานนี่แหละของพวกท่านซึ่งเป็นลูกแหล่งเมื่อลูกแหล่งที่เครื่องไม้เครื่องมือของคณะนำของพวกท่านแหละพวกดังกล่าวนี่แหละที่สร้างปัญหาให้แก่พวกท่านทั้งหลายให้หัวใจเราเข้าใจภาพพจน์ความเชื่อถือของประชาชนกับการนำของพวกท่านนะปัจจุบันนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วเปรียบเสมือนกับถังน้ำมันรถของในรถที่ท่านแล่นอยู่ปัจจุบันนี้น้อยลงเต็มทีแล้วลงขั้นต่ำที่สุดแล้วถ้าพวกท่านบ่แก้ไขก็สุดแล้วตั้งแต่พวกท่านเองอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ถือขอห้องมาในประกาศออกในทั้งข่าวของพวกเขาทั้งทีวีของพวกเขานี่ให้พวกท่านรู้จักและก็เข้าใจหวังยังยิ่งว่าข่าวดังกล่าวนี่พวกท่านจะถือว่าเป็นข่าวมีมูลความจริงเป็นข่าวสร้างกระแสซื่อๆอันนี้เป็นการแก้ตัวของพวกท่านถ้าว่ามีมูลบ่มีมูลความจริงก็ขอพวกท่านลงไปปฏิบัติลงไปเลิกกวดกาเบิ่งมันมีมูลความจริงบ่กล้าให้ประกาศให้ประชาชนรู้จักและก็รับทราบนําว่าข้อผมดังกล่าวนี้บ่มีมูลความจริงถ้ามันมีมูลความจริงขอให้ประชาชนนั้นเข้าหาเจ้าหน้าที่โดยคงรุ่นแต่ต้องประกันว่าบ่มีการจับการกลุ่มวงอันการนำความจริงการประกาศหรือว่าการบกพร่องเรื่องการปฏิบัติล่วงละเมิดก็ชื่อว่านั่นอันหน้าที่ที่รับใช้ประชาชนแทนที่จะรับใช้ประชาชนเป็นกับขูดหีบเป็นพนักงานขูดหีบคมหิงประชาชนเป็นพนักงานส่อราดบังหลวงอันนี้ให้พวกท่านรู้จักแล้วก็เข้าใจมันจะเป็นการดีอันนี้ก็ขอขอบใจด้วยในมื้อนี้พวกเขากับข้าพเจ้าเองก็ได้เว้ามานานพอสมควรแล้วข้าพเจ้าขึ้นมารายการของพวกเขานี่เป็นรายการหนึ่งเดี๋ยวนั้นระยะยุ่งยากอยู่นี่ภาวะซับซ้อนอันนี้นี่พวกเขามีความเป็นห่วงเป็นใยจึงได้ฝากความหวังฝากความขอห้องมายังให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาพี่น้องลาวในและกับลาวนอกเดี๋ยวนี้ปัญหาพี่น้องลาวของเขาอยู่ประเทศที่สองนี่มันกลายเป็นอพยพในคันสีบอกอีกจำนวนเป็นพันๆกำลังก็ห้อยกันอยู่กับสถานที่เขตต่างๆหรือว่าเขตอาณาทาเหือต่างๆเขตซ้ายแดดต่างๆซึ่งมีแต่ต่างใต้ซองเมกสวรรณเขตและกับมุกดาหารมุกสาวรเขตกับมุกดาหารนั่นแหละแล้วก็ที่นู่นอีกเลี้ยงจันทร์อีกน้องไข่อยากจะกลับคืนเมื่อบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับบริการนั้นขนส่งนั้นก็ยังบ่ได้เพียงพอตามระเบียบการแล้วที่ว่าข้าเจ้าผู้ที่เหตุการณ์นั้นได้ส่งคํากังวลเป็นห่วงมาองค์การอนามัยโลกนี่บ่อยากให้มีการซุ่มนุ่มเลยว่าคนนั้นเข้าใกล้กันให้แยกกันย่างอันนั่งย้ํากันให้ไกลกัน3เมตรแต่ในเมื่อเวลาประชาชนแห่งงานลาวหรือคนที่กลับคืนมาบ้านน่ะถึงเจ้าหน้าที่เอารถมาขนออกกันแออัดไปนะอันนี้พญานี่มันติดให้กันให้แห้งเด้อที่แออัดไปนะอันนั้นก็มีภาพพจน์อันนึงอีกมันเหตุการณ์อันนึงอีกที่สร้างความบ่ไว้เนื้อเสือใจให้แก่ผู้ที่ได้รับการบริการเอาขึ้นเส้นรถคันเดียวไปคันผู้ติดอยู่หันแล้วละมันก็จะต้องติดกันต่อไปอีกให้แห้งไปอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุผลหนึ่งอยากให้เจ้าหน้าที่เล่าหันต้องการเล่าหันเข้าใจมันพบไปถึงสถานที่แล้วไปอยู่ห้องเฮียนต่างๆอุดมบ่อประถมยังไงก็ตามพอไปอยู่เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่กันแบบนาแน่นแล้วใกล้ชิดกันอีกการเบิ่งแย้งกันกับบุมีห้องน้ำกับห้องน้ำรวมอันนี้นี่ก็เป็นคุ้มคืดอันนึงกันนี่ก็เป็นเหตุการณ์นึงที่เข้าเจ้าของห้องมาให้เบิ่งอะไรพญาติอันนี้นี่มันแยกคนออกจากกันแต่การกระทําของพวกท่านนี่มันดึงคนเข้ามาใส่อยู่น้ํากันจะรักษาได้แนวใดทางอนามัยโลกหรือการแพทย์ของโลกก็ได้บอกว่าให้คนอยู่ห่างไกลกันแต่การปฏิบัติการบริการของเจ้าหน้าที่สปปลาวนี่มันบ่ได้วางแผนขาดวิชาการบริการคนคั่วมันจับคนไปขังไว้ซื่อๆแต่คันจังหวะดีเอาไปร้อยคนบุ้ยไผเป็นอย่าง15มื้อก็ปล่อยไปก็แล้วไปแต่ว่า
อันถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ในแห่งใดไปขังไว้ยืนน้ำกันไปกักไว้ยืนน้ำกันร้อยคนเนี่ยสิบห้ามื้อมันสิบ่เป็นบัดสุคนบ่ถ้ามันเป็นบัดสุคนหั่นเอาร้อยคนนั่นฮะพวกทานสิมีความสามารถรักษากันเจ้าได้บ่หรือว่าสิปล่อยพวกดังกล่าวนี่ตายไปเสียชีวิตไปอันนี้ก็เป็นเรื่องคำถามอันนึงที่มันประชาชนเลิกในประเทศแล้วก็พวกที่ได้ติดกับเมืองน่ะส่งข่าวมาผ่านมาอย่างทีวีหรือของพวกเขาว่าให้เว้าให้ถามไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อันนึงที่ทางการจะต้องได้ใส่ความพิจารณาเรื่องการกินการอยู่ก็เส้นเดียวกันผู้บ่มีเงินก็มีไดเมื่อละเหลือแต่ตัวร่นจ้นก็มีผู้มีเงินมีคำจะกินอย่างอยู่อย่างอันนี้ก็จะให้ทางการพิจารณาคือเช่นเดียวกันว่าจะบริการหรือจะแก้ไขปัญหานี้เช่นเดียวกันในมื้อนี้ข้าพเจ้าคือว่าเวลาที่ว่าข้าพเจ้าเว้ามานี่ก็นานพอสมควรแล้วรายการมื้อนี้เป็นรายการห้องว่าผ่านฟ้าหาเมืองเราเป็นรายการนำเสนอโดยทีวีของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกาเป็นรายการประจำสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์ข้าพเจ้าวันลังคำศุกร์นำไปผู้ดำเนินรายการออกข่าวมาเสนอแก่ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาก่อนจะจากลาไปข้าพเจ้าก็มีข่าวอีกสัตว์ทั้งต่างประเทศอันนี้ออกจากนอกประเทศแล้วซะเขาเฝ้าเรื่องต่างประเทศในประเทศบ้านนี้ก็นานสมควรแล้วมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพยาธิโคโรนาไวรัสเมนยูที่เวียดนามเวียดนามนี่ได้ปิดประเทศแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันคือเกิดกับอันที่ลาวเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องกักบริเวณของคนนี่นะเป็นจำนวนแสนคนนะเกือบมัน500,000คนพุ่นเด้อทางเวียดนามนี่อันนี้มีสำคัญเขาจะต้องในฮู้จักแล้วก็เฮียนฮู้แล้วกันว่าพวกดังกล่าวนี่มาจากไสพวกดังกล่าวนี่มันกักคืนมาตั้งแต่ต่างประเทศเข้ามาสู่เวียดนามทั้งรัฐบาลเวียดนามจึงได้ออกมาตรการเป็นข่าวออกเป็นภาษาอังกฤษเพิ่นบอกว่าข่าวนี้มันข่าวของนำเสนอโดยYahoo ข้าพเจ้าอยากสิอ่านให้ฟังเพิ่นบอกว่าเสนอเมื่อวานที่วันนี้มันเป็นข่าวรอยเตอร์นำเสนอโดยอันนั้นจะข่าวรอยเตอร์นี่ตีพิมพ์รายงานวันที่26ที่ผ่านมานี่เองเพิ่นเว้าเป็นภาษาอังกฤษเพิ่นว่าเวียดนามควอรันทีน 10,000 in camp amid vigorous attack on coronavirus ภาษาว่าเวียดนามก็เช่นเดียวกันก็ได้ปิดประเทศแล้วก็ได้เอาคนนั้นที่สงสัยว่ามีพยาธินี่เดี๋ยวพวกที่ถืออันน่ะกักบริเวณนี้เป็นจำนวน10เป็นเกือบพอดเครื่องล้านคนเพิ่นเว้านี่อันนี้มันรีพอร์ตข่าวรอยเตอร์ออกจากฮานอยในเมื่อวานมานี่เองอยากให้พี่น้องลาวของฮู้จักแล้วก็เข้าใจนําพญาดังกล่าวนี่บ่แม่นเป็นแต่เมืองจีนเป็นแต่เมืองอันประเทศอื่นเมื่อก่อนน่ะเพิ่นบ่กล้าสิเว้าแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเว้าแล้วเพิ่นยอมรับรู้แล้วอันนี้มันข่าวกับเวียดนามพญาโคโรนานี่ก็ปิดประเทศแล้วกักบริเวณประชาชนเป็นจำนวนพันๆเส้นเดียวกันเมื่อก่อนเพิ่นบ่อยากเว้าดอกแต่วันนี้เพิ่นจำเป็นก็ต้องได้เว้าข่าวตัวที่2ที่สำคัญนี่อีกอันนึงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องข่าวประจำสถานการณ์อยู่ที่ซองแคบทะเลไต้หวันกับจีนอันนี้ข่าวนี่ก็หาก็ออกมาวางสุมงหนึ่งที่ผ่านมานี่เองโอเคอันนี้เป็นข่าวของ Yahoo ออกมาเมื่อวันที่26แต่วันเอานำมาเสนอโพสต์นี้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากพยายามอยากจะแชร์ข่าวตัวนี้ไอ้แต่ว่าเขียนบ่ได้มีอย่างก็ตามเพื่อนบอกว่า US warship passed through the sensitive Taiwan Straitamid heightening tension สภาพการตึงเครียดทั้งทหารในซองแคบไต้หวันกับจีนนั้นได้เพิ่มขึ้นบ่แม่นปัญหาของจีนนี่บ่มีแต่พยาธิโคโรนาไวรัส
ปัญหาของจีนนี่ยังมีจีนนี่พยายามใส่กำลังทางทหารคมคู่อย่างคมคู่อันนั้นไต้หวันนั่นพวกที่เขายึดเอาพวกถือว่าไต้หวันเป็นจีนเส้นเดียวกันแต่ว่าไต้หวันบอกว่า no way ข่อยจะบุยใต้ภายใต้อาณาการควบคุมของเจ้าแหละอันนี้เพิ่นบอกอันนี้อยากให้เข้าใจเมื่อเป็นทางการนะจีนได้ทำการซ่อมรบเด้ออยู่ซองทะเลไต้หวันกับจีนนั้นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นึงอยู่เบื้องหลังไต้หวันหลังจากที่ไต้หวันได้ออกมาเป็นประกาศเป็นประเทศหลังจากแยกตัวออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประธานาธิบดีเชียงไคเช็กกับเมาเสตุงเมื่อก่อนเป็นพันธมิตรต่อสู้กับญี่ปุ่นครับไล่ญี่ปุ่นปลดแอกญี่ปุ่นนั้นออกจากจีนแต่เพราะมีความสามารถไล่ครับไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศจีนเมาเสตุงจึงได้หาทางจับกัดกำลังของเชียงไคเช็กซึ่งเป็นกำลังนิยมประชาธิปไตยเชียงไคเช็กได้สู้รบกับกำลังของเมาเสตุงกำลังของกินคอมมิวนิสต์นานสมควรเนื่องจากว่ากำลังน้อยเล็กเหลือกว่าทานเชียงไคเช็กมีทางเลือกจึงได้ข้ามมาอยู่เกาะไต้หวันการมาอยู่เกาะไต้หวันนี่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยนี่ก็ได้สั่งตั้งตัวเองจุดกลายขึ้นมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งซึ่งมีสหรัฐอเมริกาสอยสนับสนุนทางด้านทหารทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นประเทศไต้หวันฮอดสมือนี่ไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอันสูงและอันทันสมัย Made in Taiwan หมดอย่างต่างเมื่อก่อนเศรษฐกิจของจีนคอมมิวนิสต์นี่ยังหยุดล่าหลังไต้หวันเลยแต่เดี๋ยวนี้จีนคอมมิวนิสต์นี่ใส่นโยบายที่ว่าเปิดกว้างสร้างเศรษฐกิจขึ้นจีนจะคุณมีความสามารถสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจขึ้นได้และสร้างกำลังทหารจึงได้คุมคู่ไต้หวันนี่ว่าจะเข้ายึดได้ถูกเวลาเพราะเมื่อสภาพการดังกล่าวนี้เป็นสั้นทางการของสหรัฐอเมริกาทางทหารจึงได้ส่งเรือขีปนาวุธก็ว่าได้เรือของอเมริกันเนวีเดินทางผ่านเกาะสเตรทไต้หวันเพราะว่าจีนถือว่าเป็นดินของเพิ่นเป็นเขตหน้าของเพิ่นอเมริกาว่าเขตดังกล่าวนี่เป็นเขตปอดทางทหารเป็นเขตหน้าของสากลสหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางได้ตามสบายใจเมื่อการกระทำอเมริกาส่งเงาข้ามผ่านดังกล่าวจีนคอมมิวนิสต์จึงได้ประท้วงอเมริกาว่าแทรกแซงกิจการภายในของจีนซึ่งถือว่าจีนนั้นจะพยายามที่จะเอาไต้หวันแต่ว่าแม่นอเมริกานี่เป็นก้างของคอของเพิ่นอันนี้อยากเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านของผู้จัดนะครับเข้าใจและตัวที่สำคัญอีกรัฐบาลอเมริกาได้ประกาศแจ้งจับตัวนายนิโคลัสมาดูโรผู้เป็นประธานาธิบดีปัจจุบันนี้ของประเทศเวเนซุเอลาผู้เกี่ยวนี่ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่อีกรายหนึ่งนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาถึงระยะหลังๆวันนี้ก็มีปัญหากับการปกครองประเทศล่มละลายแล้วก็มีไฟต่อต้านซึ่งเป็นหัวหน้าประธานสภาทานกุยโดอยากจะขึ้นกับอำนาจเช่นเดียวกันแต่ว่าปัญหานั้นแก้กันหมดตกแต่พร้อมเดียวกันนั้นฮะสหายนิโคลัสมาดูโรนี่ได้ถูกกล่าวหาจากสหรัฐอเมริกาพร้อมกับทั้งวางเงินค่าหัว15 ล้านดอลลาร์ถ้าผู้ใดสามารถจับผู้เกี่ยวนี่ได้นิโคลัสมาดูโรนี่จะได้รับรางวัลค่าหัว15 ล้านดอลลาร์อีกรองประธานาธิบดีรองของนิโคลัสมาดูโรนี่ก็เช่นเดียวมีค่าหัว10 ล้านดอลลาร์พวกดังกล่าวคณะรัฐบาลและคณะใกล้ชิดของคณะรัฐบาลของมาดูโรนี่แหละบริหารปัจจุบันนี่แหละเกือบทุกคนถือกล่าวหาว่าเป็นนาโกอันทราฟิกกิ้งหมายเขาว่าเป็นผู้ค้าขายยาเสพติดเรื่องดังกล่าวนี่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านแล้วข้าพเจ้าคิดว่ารู้จักว่าเข้าใจคงจะมีประโยชน์ที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนลาวจะต้องได้รู้จักเช่นเดียวกันดังปัญหายาการค้ายาเสพติดยาอียาบ้ายาอย่างต่างๆเฮโรอีนคีฟินกัญชาเมียนอยู่ในลาวปัจจุบันนี้
การค้าขายหรือการเคลื่อนไหวต่างๆค้ายาเสพติดนี่เป็นไปแบบในลักษณะแบบที่ว่าเย่ฟ้าท่าดินเย่ฟ้าท่าดินครับพระเจ้าบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติของคนที่มีอำนาจกับอำนาจอยู่ในราวปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นสูงซับแดงข้าพเจ้าบ่ทันรู้จักแต่ว่าสังสากลนี่คงจะรู้จักแล้วว่าการค้ายาเสพติดอยู่เมืองลาวนี่ผู้อยู่เบื้องหลังนี่มีไผแดงข้าเจ้าคงจะได้เฮียนฮู้นำท่านหรือว่าสหายไสสนะปัจจุบันนี้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเข้ารับโทษอยู่ในระบบยุติธรรมของไทยตลอดชีวิตแต่ว่าผู้เกี่ยวเนี่ยอาจจะได้เปิดปุ่มถึงตัวการสำคัญในการยาในการฆ่ายาเสพติดเป็นอย่างไสสนะนี่จึงสามารถจากเด็กน้อยธรรมดาจนกลายมาเป็นผู้ฆ่าคายาเสพติดฆ่าคายาเสพติดเคลื่อนไหวยาเสพติดนี่จนมีความหังมีจนมีอำนาจทางด้านเงินทรัพย์สินต่างๆแต่มือถือจับลงไปแล้วอันนี้ท่านเองเรือสหายไสยศาสตร์เองจะต้องมีข้อมูลต่างๆอันนี้จะขอประกาศให้รู้จักสุดท้ายมานี่เด้อข้าพเจ้าขอเว้าได้ยาเสพติดนี่เป็นพยาธิเป็นให้ความมหาแห้งอันหนึ่งที่ทำลายความมั่นคงของประเทศเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรนี่พยายามส่งยาโคเคนนี่เข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำลายสังคมอเมริกาให้อ่อนแอลงแต่ในสุดท้ายมาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เบิ่งแยงให้ความสะดวกสบายเบิ่งแยงประชาชนในความปลอดภัยประชาชนปัญหาโคเคนนี่จึงเป็นปัญหาบ่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาแต่ว่าหากบ่เป็นปัญหาใหญ่โพสิจะล่มละลายประเทศนี้ได้การปกครองประเทศนี้ได้มันดูโรคคือพิษการเฮ็ดดังกล่าวนี่มันมีแผนอยากคือกันครับเพราะว่ามันดูโรนี่มันมีจีนกับรัสเซียอยู่เบื้องหลังมันดูโรนี่ขึ้นกำอำนาจนี่มันขึ้นยึดบ่อน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีรีเซิร์ฟบ่อน้ำมันนี่ใหญ่ที่สุดอย่างเท่าเทียมกับซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวเงินต่างๆหลังจากมาดูโรนี่ขึ้นกำอำนาจแล้วมันโอนธนาคารต่างๆกันมาเป็นของเจ้าของวัดกว่าได้พอมาควบรัฐบาลมาควบคุมการเอารัฐบาลมาควบคุมเศรษฐกิจนี่นะธุรกิจนี่ก็เศรษฐกิจนี่ก็แบบเดียวกับยุ้ยสปปลาวงบประมาณต่างๆดังที่มีการทบเทียงกันในสภาแม่นพรรครัฐเพิ่นลงขึ้นทางด้านเศรษฐกิจสุดท้ายมาเงินนั้นได้หัวไหลบางโครงการน่ะบ่มีตนตู่มีแต่คำเสนอแล้วก็บ่ได้ผ่านสภาแล้วก็เอาเงินนั้นไปกินไปแบ่งปันกันกินอันนี้มันคอร์รัปชันเมื่อคอร์รัปชันแม่นปิดบ่แม่นปิดหูบางตาละล่านะแม่นวางนโยบายแล้วก็สร้างระบบส่อกลุ่มประชาชนเด้ออันนี้มันรัฐบาลนะอยู่ในสปปลาวนี่มันรัฐบาลเนี่ยมันส่อกลุ่มประชาชนผมเป็นส่อราชบังหลวงอันนี้ส่อราชบังหลวงหมายความว่าคนไปลักเอาของราชของรัฐบาลบังหลวงนะบังรัฐบาลในกรณีนี้บ่แม่นเขาจะต้องได้เปลี่ยนคำเว้าใหม่แล้วข้าพเจ้าได้เว้าหลายทีแล้วอันนี้มันพรรครัฐส่อกลุ่มประชาชนส่อกลุ่มเงินส่อคําโซกลเงินเงินซวยเหลือต่างๆที่ยืมมาเป็นหนี้เป็นเศร้ากว่าพันล้านดอลลาร์แล้วปัจจุบันประชาชนลาวทุกคนเป็นหนี้สากลแล้วจะต้องได้ใช้ต่อมาอีกโซกลยึดเอาที่ดินของพี่น้องประชาชนลาวคันขัดเจ้าบ่ยอมบ่ตกลงมีการข้าวออกไปกุมไปจับไปไล่เอารถไถนาหรือเอารถดุดรถไถเปิดดุดไปดันไปเฮือนประชาชนมากที่ดังที่เป็นภาพข่าวเซอร์กิเลตออกในโซเชียลมีเดียให้พวกเขาหูจักและกันรับซอบน้ำกันรับรู้น้ำกันในทีนี้ปัจจุบันนี้การโซลาร์บางหลวงเขาจะต้องเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนความเว้าใหม่แล้วโมเมนต์เดี๋ยวนี้ในลักษณะในยุคลวงโซลาร์โซลาร์สะดอนในยุคที่ว่าปุ้นประเทศชาตินี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญภายใต้การปกครองของพรรคประชาชนปฏิบัติลาว45ปีย่างเข้ามาความก้าวหน้าของประเทศชาติลาวบ่มีหมดทุกมื้อทุกวันสถานะของประชาชนลาวมันจมดิ่งลงทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ว่าความทุกข์ความยากคุมกำควบคุมสังคมแต่เหนือฮอดใต้สังคมลาวปัจจุบันนี้มี2ชนชั้นชนชั้นปกครองและก็ชนชั้นประชาชนธรรมดาซึ่งแบกรับความทุกข์ความยากเกิดขึ้นจากการโซอาดหลวงโซลาดอ
อันนี้สำคัญบ่แม่นสอราดบางหลวงอันนี้หลวงนั่นแหละแม่นยึบหลวงสอราดสอราดสอราษฎรราษฎรก็คือประชาชนนั่นเองขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวแล้วเข้าใจแล้วก็วาระนี้เวลานี้พวกเขาจะต้องตั้งมกตั้งใจคิดให้ลึกๆถึงความหักความแพงพี่น้องลาวของพวกเขาจริงในประเทศก็ขอให้รู้จักแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากเส้นเดียวกันได้ของพี่น้องประชาชนลาวจากประเทศที่2ก็คือจากประเทศไทยนั่นเองที่กลับคืนเนื้อบ้านเกิดเมืองนอนพวกทานจงต้องยุติการติสมการด่าเสียดสีอย่างต่างๆพวกทานจะมีหน้าที่ต้อนรับอ้าแขนฮับเอาให้กำลังใจซึ่งกันและกันในนามเป็นคนลาวด้วยกันถ้าบ่ดังนั้นแล้วพวกท่านข้าพเจ้าขึ้นว่าคือสิบ่มีหลายคนอันนี้เป็นกระแสของภาครัฐเฮ็ดขึ้นสร้างกระแสขึ้นใส่ความด่าความเสียดสีต่างๆนี่มีระบบพวกนี้พวกคอมมิวนิสต์พวกเผด็จการพวกนี้มันเฮ็ดระบบจังซี่สร้างกระแสขึ้นสร้างความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนลาวในประเทศและกับประชาชนลาวที่เดินทางจากประเทศที่2กับประเทศนี้ให้มีความผิดเถียงกันถ้าเป็นนั่นสิแล้วพวกเขาจะมีความสามัคคีกันจักเทื่อแต่เวลาใดถ้าพวกเขามีสติตัวสูงสติระวังตัวสูงบ่ฟังคำเสี่ยมสอนอันให้ค่าให้มนุษยธรรมอันให้เหตุให้ผลของภาครัฐแล้วเวลานั้นพวกเขาจะมีความขยันขันแข็งมีเหงื่อมีแรงและเข้าใจถึงสภาพการต่างๆถึงเวลาละพวกเขาลาวของเขาอยู่ในทั่วโลกนี่ลาวในลาวนอกอยู่ประเทศใดก็ตามจะต้องได้ห่วมมือกันห่วมไม้ห่วมมือจับมือถือแกนกันเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันเด้อเพื่อพวกเขาจะได้พ้นออกจากอำนาจป่าเถื่อนอำนาจอาธรรมอันนี้ให้ได้45ปีเพียงพอแล้วขอให้พวกท่านน่ะคิดแล้วก็เข้าใจว่าเจตนาคนคือความหวังดีต่อประชาชนลาวน่ะจะบ่มีไผเกินกลัวเหนือกลัวความหวังดีของประชาชนลาวคนลาวเสื้อสายลาวนำกันที่อยู่ทุกทั่วมุมโลกนี้ขอขอบใจเวลาในมื้อนี้ได้หมดลงแล้วในการสมของรายการผ่านฟ้าหาเมืองลาววันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันข้าพเจ้าจะกลับคืนมาใหม่อีกนำข้อมูลสาระที่มีประโยชน์มาเว้ามาลมกับพวกท่านเพื่อสร้างแนวคิดแก้ไขปัญหาสภาวะยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นแก้ประเทศลาวในผืนแผ่นดินลาวปัจจุบันนี้สบายดีคิดมาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นแผ่นดินฟังแผ่แผ่สายเบอร์ค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอย่าคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ให้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีเมื่อวันใหม่แผ่นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีอ
ณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แม้นวันนั้นค่อยดับสีปีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมนำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีสืบเลี้ยงกันมา
ั่วหน้าตาปียามหาเฮารักกันด้วยใจจริงบ่เคยสวนสิ่งหาสิ่งก็ควรหาวีลาวอยู่เป็นลาวสืบสาวมาหลายร้อยปีเคียงคู่แม่คองวาลีหล่อเลี้ยงชีวิตลาวนี้เลื่อยมาภูมิใจเด้อท่านที่เฮานั้นเกิดเป็นลาวแล้วจงได้หักษาเสื้อแนวให้ลาวเจริญก้าวหน้าตัวอย่างอันดีถ้าหลวงเจดีย์องค์ใสเสถาเตือนใจให้เฮาว่าเฮาควรสร้างสาให้ลูกเส้นหลังเล่นหลัง
รักที่ดอนเงาสังสอนแต่ทำดีระบบแบ็คซิสเข้าท้องเราหอมเต็มทีเพื่อนพ้องเราที่แต่มีพักกันเป็นเราเราต้องยืนฟื้นสาเราให้พวกเรากับเจ้าบรรสมเป็นคนเลิศในเวทมนต์คาถาจะคุ้มอาณาล้านสร้างไผ่พ้นพ้นไผ่เสียก่อนเดี๋ยวนี้แก้วแดงหน้าด้านรันลุกบานป่าคานอนเกณฑ์หมูเกณฑ์หมาว่าไปไปล่อนสร้างกวนเดือดร้อนไปทุกคนแห่งระวังระวังพี่น้องชาวลาวทั้งหลายอย่าได้พากันเลิงใจหูเบาเอาง่ายจะกินแหนงตั้งหน้าตั้งตาพัฒนายามยากมาแข่งชาติลาวคนลาวมีเฝ้ากันแข่งให้เป็นแว่นแยงลูกหลานใครอยากให้ลาวเจริญในทันตาเห็นอย่าได้แต่นอนเว้นเล่นไพ่เล่นหวยก็รักฉันหมื่นหูหมื่นตามาพัฒนาบ้านเมืองซอยกันสราดบังหลวงระวังเด้อท่านสเวยสวรรค์สำเคแน่นอนแต่นอนเว้นเล่นไพ่เล่นหวยเล่นขอรับฉัน